บัติการเรื่องการวัดทางวิทยาศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางเคมีเช่นการวัดมวลการวัดปริมาตรเมื่อมีการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เหล่านี้แล้วนักศึกษาจะต้องรายงานผลให้ถูกต้องตามหลักของเลขนัยยะสำคัญซึ่งอาจจะเป็นคำที่นักศึกษาไม่เคยรู้จักมาก่อนดังนั้นในบทนี้นักศึกษาจะเข้าใจความหมายของเลขนัยยะสำคัญซึ่งจะใช้รายงานข้อมูลในปฏิบัติการต่อไปการรายงานข้อมูลที่เป็นตัวเลขจากการทดลองจะประกอบด้วยตัวเลข2ชนิดคือตัวเลขที่อ่านค่าได้แน่นอนซึ่งอาจจะมีกี่หลักก็ได้และอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเลขที่อ่านได้ค่าไม่แน่นอนซึ่งมีเพียง1หลักเท่านั้นผลรวมของจำนวนตัวเลขของค่าแน่นอนกับค่าไม่แน่นอนจะเรียกว่าเลขนัยยะสำคัญตัวอย่างเช่นในการอ่านค่าครั้งหนึ่งมีค่าเท่ากับ 23.38 หมายความว่าตัวเลข2 3และ1เป็นตัวเลขค่าแน่นอนและตัวเลข8เป็นตัวสุดท้ายเรียกว่าเลขค่าไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้รวมกันเป็น4หลักเราจึงเรียกว่ามีเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ4นั่นเองเครื่องชั่งที่มีใช้ในปัจจุบันมีความละเอียดเป็นทศนิยมตำแหน่งต่างๆเครื่องชั่งหยาบจะไม่ปรากฏเลขทศนิยมเครื่องชั่ง1ตำแหน่งหมายความว่าเป็นเครื่องชั่งที่สามารถรายงานได้ถึงทศนิยม1ตำแหน่งเช่น 25.3 หน่วยก็เป็นกรัมหากมีการรายงานการชั่งวัสดุชิ้น1ของนักศึกษาซึ่งประกอบด้วย3กลุ่มเป็นค่าดังนี้เมื่อพิจารณาตัวเลขจากการรายงานสรุปได้ว่านักศึกษากลุ่มที่1ใช้เครื่องชั่งแบบไม่มีทศนิยมส่วนนักศึกษากลุ่มที่2และกลุ่มที่3ใช้เครื่องชั่งแบบทศนิยม1ตำแหน่งและเครื่องชั่งทศนิยม2ตำแหน่งตามลำดับตัวเลขที่นักศึกษากลุ่มนี้รายงานนอกจากจะบอกว่าเป็นการใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดขนาดใดแล้วยังบอกว่าการรายงานของนักศึกษากลุ่มที่1นี้มีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่หลักหน่วยเราเรียกว่ามีเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ1ส่วนนักศึกษากลุ่มที่2มีการรายงานเป็น 2.3 แสดงว่าที่จุด3นี้เป็นค่าที่ไม่แน่นอนและตัวเลข2กรัมนี้เป็นตัวเลขที่แน่นอนดังนั้นเลขนัยยะสำคัญซึ่งประกอบด้วยเลขแน่นอนกับเลขไม่แน่นอนอีก1ตำแหน่งของนักศึกษากลุ่ม2ก็จะมีเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ2กลุ่มที่3จะมีการรายงานเป็นแบบเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3โดยที่ตัวเลข 2.3 เป็นตัวเลขที่แน่นอนและ 0.08 เป็นตัวเลขหรือตำแหน่งที่บอกความไม่แน่นอนจากตัวเลขนัยยะสำคัญตรงนี้เราสามารถสรุปได้ว่าถ้าการรายงานเลขนัยยะสำคัญสูงขึ้นแสดงว่าอุปกรณ์ที่เรานำมาวัดมีความละเอียดเพิ่มขึ้นด้วยอุปกรณ์ตวงได้แก่บิวเรตปีเป็ดกระบอกตวงและบิ๊กเกอร์นี้ไม่บอกเป็นตัวเลขเหมือนเครื่องชั่งจะทราบได้อย่างไรว่าจะต้องรายงานปริมาตรได้ถึงทศนิยมหรือรายงานให้มีเลขนัยยะสำคัญเท่าไหร่คำตอบก็คือให้ดูจากความละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้วัดเช่นกระบอกตวงขนาด10 50และขนาด100 ml เมื่อดูจากสเกลแล้วพบว่ากระบอกตวงขนาด50และ100 ml นี้จะเหมือนกันก็คือระยะห่างของแต่ละช่องใหญ่เท่ากับ10แล้วมีช่องเล็กๆอีก10ช่องย่อยๆแต่กรณีของกระบอกตวงขนาด10 ml 1 ml ในช่องใหญ่ๆนี้ประกอบด้วย5ช่องย่อยๆเรามาตีความหมายถึงความละเอียดของสเกลกันกระบอกตวง50หรือ100 ml อ่านได้ค่าแน่นอนเป็น10 1112 13 14 15เหล่านี้แต่ค่าที่อยู่ระหว่างช่อง1 1นี้ส
แสดงความไม่แน่นอนนั่นหมายความว่ากระบอกตวงทั้ง2ชนิดนี้สามารถรายงานได้ถึงทศนิยม1ตำแหน่งเช่นหากมีน้ำในกระบอกตวงตามนี้เราจะอ่านได้เท่ากับ50 51 52เวลาเราดูปริมาตรเราต้องดูที่ท้องน้ำเราพบว่าที่ท้องน้ำตรงนี้มีค่าไม่ถึง53จึงต้องใส่เป็นค่าเดาหรือค่าที่ไม่แน่นอนก็มีค่าเท่ากับ 52.7 มลโดยที่ 0.7 เป็นตัวเลขที่บ่งบอกว่าเป็นค่าที่ไม่แน่นอนวิธีการหาความละเอียดจากการอ่านค่าอุปกรณ์เราจะใช้คำว่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์โดยที่จะนำค่าที่ละเอียดสุดหารด้วย2ตัวอย่างเช่นกระบอกตวง50หรือขนาด100 มล. มีค่าละเอียดที่สุดที่อ่านได้ก็คือในแต่ละ1ช่อง1ช่องเนี่ยเท่ากับ1 มล. 1 มล. นี้ได้มาจากช่องใหญ่20ลบ10ก็เท่ากับ10 มล.ใน10 ml นี้มีอยู่10ช่องเพราะฉะนั้นในแต่ละช่องก็จะเท่ากับ1 ml นั่นเองเพราะฉะนั้นช่องที่ละเอียดที่สุดของกระบอกตวง50หรือ100 ml เท่ากับ1 ml แล้วเราก็เอาเลข1หารด้วย2ก็เท่ากับ 0.5 จึงบอกได้ว่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ของกระบอกตวง50กับ100จะเท่ากับบวกลบ 0.5 อีกในหนึ่งก็คือการอ่านปริมาตรจากกระบอกตวง50หรือ100 ml ต้องอ่านได้ถึงทศนิยม1ตำแหน่งนั่นเองเราลองใช้หลักการนี้กระบอกตวงขนาด10 ml พบว่าช่วงขนาดใหญ่ๆนี้ก็คือ2ลบด้วย1ก็คือ1 ml ประกอบด้วย5ช่องย่อยๆหารด้วย5เพราะฉะนั้นแต่ละช่องก็จะเท่ากับ 0.2 ml เอา 0.2 ml นี้หารด้วย2เราก็จะได้ค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เท่ากับบวกลบ 0.1 ml นั่นหมายความว่ากระบอกตวงขนาด10 ml ก็อ่านได้และละเอียดถึงทศนิยม1ตำแหน่งเช่นเดียวกันบิเฟตและบิเรตมีสเกลที่เหมือนกันก็คือสเกล1ถึง2นี้ประกอบด้วย10ช่องย่อยๆแสดงว่าอุปกรณ์ทั้ง2นี้สามารถรายงานได้เลขนัยยะสำคัญเท่ากันและจะเท่ากับเท่าไหร่เราก็มาหาค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์แล้วก็มาดูว่าช่องใหญ่ที่สุดก็คือ2ลบด้วย1เท่ากับ1 ml ใน1 ml นี้ประกอบด้วย10ช่องย่อยๆแสดงว่าเท่ากับ 0.1 ml ในแต่ละช่องเล็กๆตัวนี้มีค่าเท่ากับ 0.1 ml แล้วนำมาหารด้วย2เราก็จะได้ค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เท่ากับ 0.05 ml นั่นหมายความว่าในการอ่านปริมาตรจากปีเป็ดหรือบิเรตต้องอ่านได้ถึงทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองจึงสรุปได้ว่าทั้งปีเป็ดและบิวเรตนี้เป็นอุปกรณ์วัดปริมาตรที่มีความละเอียดมากกว่ากระบอกตวงขอย้ำว่าไม่ว่าเราจะอ่านปริมาตรจากกระบอกตวงบิวเรตหรือปีเป็ดต้องให้สายตาอยู่ระดับเดียวกับท้องน้ำเสมอหากสายตาอยู่สูงหรือต่ำกว่าท้องน้ำนี้จะอ่านได้ค่าคลาดเคลื่อนตามรูปนี้กรณีของบิ๊กเกอร์เช่นบิ๊กเกอร์ขนาด50 ml พบว่าสเกลที่ละเอียดที่สุดที่ยังอ่านได้ก็คือ20ลบด้วย10เท่ากับ10 ml จาก10 ml นี้เราหารด้วย2เท่ากับบวกลบ5ก็คือความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์นั่นหมายความว่าบิ๊กเกอร์สามารถอ่านได้ละเอียดถึงตำแหน่งหลักหน่วยเท่านั้นดังนั้นในกรณีที่เราเติมน้ำลงไปในบิ๊กเกอร์สมมุติว่าได้ปริมาตรตามขีดนี้อาจจะรายงานว่า23 24 25 26 27 28ก็ถือว่าถูกหมดเพราะตำแหน่งของเลขท้ายเหล่านี้เป็นค่าที่ไม่แน่นอน
ขณะนี้เรามีอุปกรณ์วัดได้แก่ปิเปตบิวเรตกระบอกตวงและบีเกอร์ความละเอียดของปิเปตกับบิวเรตมีค่าเท่ากันก็คืออ่านได้ถึงทศนิยม2ตำแหน่งถ้ามีเลขทั้งหมด4ตัวนี้เราก็เรียกว่าเลขไนยะสำคัญเท่ากับ4ซึ่งอุปกรณ์นี้มีความละเอียดมากกว่ากระบอกตวงซึ่งอ่านได้ถึงทศนิยม1ตำแหน่งเท่านั้นหรือมีเลขไนยะสำคัญเท่ากับ3และมีค่ามากกว่าความละเอียดของบิ๊กเกอร์ซึ่งอ่านได้เท่ากับเลขไนยะสำคัญ2เท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงไม่นิยมใช้บิ๊กเกอร์วัดปริมาตรแต่ใช้ถ่ายของเหลวหรือวัดปริมาตรคร่าวๆเท่านั้นจึงสรุปได้ว่านักศึกษารู้จักอุปกรณ์ที่จะใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีแล้วและก็รู้วิธีการรายงานผลตามเลขไนยะสำคัญแล้วเช่นไม้บรรทัดปิเปตบิวเรตสามารถอ่านค่าได้ถึงทศนิยม2ตำแหน่งส่วนกระบอกตวงอ่านได้ถึงทศนิยม1ตำแหน่งและบิ๊กเกอร์ไม่สามารถอ่านเป็นทศนิยมได้เพราะความละเอียดการวัดไม่เพียงพอต่อไปจะเป็นการทดลองเพื่อฝึกการใช้อุปกรณ์และเสริมความเข้าใจทฤษฎีหรือหลักการการอ่านและการรายงานการใช้อุปกรณ์ที่กล่าวมานี้การทดลองวันนี้มี3ตอนใหญ่ๆได้แก่การชั่งการตวงและการหาความหนาแน่นซึ่งได้จากการนำเทคนิคที่1การชั่งมาบูรณาการกับเทคนิคตอนที่2คือการตวงการทดลองตอนที่1มีเครื่องชั่งให้ฝึกใช้และฝึกอ่าน2ชนิดคือเครื่องชั่งแบบคานและเครื่องชั่งแบบไฟฟ้าในการทดลองนี้จะให้นักศึกษาชั่งก้อนอลูมิเนียมรูปลูกบาศก์โดยใช้เครื่องชั่งแบบคานก่อนดังนี้ปรับคานให้ตรงกับ0ซึ่งขั้นตอนนี้มักปรับให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นวางก้อนอลูมิเนียมบนจานชั่งปรับตุ้มน้ำหนักให้ขีดของคานตรงกับ0อีกครั้งหนึ่งเช่นการปรับตุ้มน้ำหนักครั้งนี้ทำให้คานต่ำกว่า0แสดงว่าตุ้มน้ำหนักมีค่ามากกว่าก้อนอลูมิเนียมจึงเลื่อนกลับ1ล็อกจากนั้นปรับตุ้มน้ำหนักที่มีน้ำหนักเบากว่าจนกระทั่งขีดของคานตรงกับ0บันทึกน้ำหนักของก้อนอลูมิเนียมเช่นในการปรับคานให้ได้0เป็นไปตามเลขเหล่านี้แสดงว่าตุ้มน้ำหนักตรงกลางซึ่งมีน้ำหนักเป็น100 200 300มีค่าอยู่ที่0แสดงว่าก้อนอลูมิเนียมของเรามีค่าไม่ถึง100กรัมต่อไปคานที่3นี้มีน้ำหนักเป็น10 20 30และสเกลอยู่ที่10แสดงว่าขนาดนี้ก้อนอลูมิเนียมมีน้ำหนัก10กรัมต่อมาดูสเกลสุดท้ายซึ่งเป็นสเกลหลักหน่วยระหว่าง3ถึง4ก็คือ4ลบ3ห่างอยู่1กรัมใน1กรัมนี้ประกอบด้วย10ช่องย่อยๆก็แสดงว่าในแต่ละช่องมีความห่างเท่ากับ0.1 กรัมต่อช่องนำมาหารด้วย2เพื่อดูว่าสามารถอ่านได้ถึงความละเอียดกี่ตำแหน่งได้ค่าเท่ากับ 0.05 กรัมแสดงว่าในการอ่านครั้งนี้เราจะอ่านได้ถึงทศนิยม2ตำแหน่งสังเกตว่าตำแหน่งที่เราอ่านได้คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 1.80กรัมดังนั้นน้ำหนักของก้อนอลูมิเนียมของเราก็เอามาบวกกันก็ได้เป็น 11.80 กรัมนำก้อนอลูมิเนียมออกจากจานช่างและปรับ
สเกลของคานให้เป็นศูนย์และชั่งใหม่อีก2ครั้งเราก็จะได้น้ำหนักของก้อนอลูมิเนียมจำนวน3ค่าแล้วนำไปหาค่าเฉลี่ยและค่า SD การทดลองตอนที่ 1.2 เป็นการฝึกใช้เครื่องชั่งไฟฟ้าเพื่อชั่งก้อนอลูมิเนียมก้อนเดิมนั้นก่อนชั่งให้สำรวจว่าข้อ 1. จานชั่งไฟฟ้าสะอาดหรือไม่หากไม่สะอาดให้เช็ดด้วยทิชชู่เบาๆข้อ 2. หน้าจอน้ำหนักมีค่าเป็น 0.00 กรัมหรือไม่หากไม่ใช่ให้กดแทรรอจนกระทั่งหน้าจอปรากฏ 0.00 กรัมวางก้อนอลูมิเนียมบนจานชั่งและบันทึกน้ำหนักที่ได้หลังจากหน้าจอปรากฏเป็นตัว G แล้วทำการชั่งซ้ำอีก2ครั้งจะได้น้ำหนักของก้อนอลูมิเนียมจำนวน3ค่าเพื่อเอาไปคำนวณต่อไปการทดลองตอนที่2เป็นการฝึกการใช้อุปกรณ์วัดปริมาตรของเหลวเช่นบิวเรตปีเป็ดกระบอกตวงและบิ๊กเกอร์และรายงานปริมาตรของเหลวที่อยู่ในอุปกรณ์เหล่านี้ให้ถูกต้องตามหลักเลขไนยะสำคัญดังนี้การทดลองตอนที่ 2.1 เป็นการใช้ปีเป็ดขนาด25 ml ดูดน้ำขึ้นมา25 ml แล้วถ่ายลงในกระบอกตวงตามด้วยถ่ายลงในบิ๊กเกอร์จะอ่านปริมาตรน้ำได้เท่ากันหรือไม่โดยปฏิบัติดังนี้ดูดน้ำเข้าไปในปีเป็ดจนกระทั่งเลยขีดศูนย์ขึ้นไปประมาณ1นิ้วยกบิ๊กเกอร์พร้อมปีเป็ดให้ขีดศูนย์อยู่ณระดับสายตาและค่อยๆ คลายนิ้วที่ปิดปีเป็ดไว้อย่างช้าๆจนกระทั่งเว้าล่างของระดับน้ำตรงขีดศูนย์พอดีถ่ายน้ำจากปีเป็ดลงในกระบอกตวงโดยให้น้ำไหลผ่านทางด้านข้างของกระบอกตวงบันทึกปริมาตรที่อ่านได้จากกระบอกตวงต่อไปถ่ายน้ำจากกระบอกตวงลงสู่บิ๊กเกอร์ขนาด50 ml และบันทึกปริมาตรของน้ำจากสเกลของบิ๊กเกอร์การทดลองตอนที่ 2.2 เป็นการถ่ายน้ำจากบิวเรตปริมาตร25 ml ลงสู่กระบอกตวงและบิ๊กเกอร์เพื่อรายงานปริมาตรที่อ่านได้จากอุปกรณ์ดังนี้ติดตั้งบิวเรตแคลมป์บนสแตนและล็อกให้แน่นปิดสต็อปค็อกที่บิวเรตใส่กรวยแก้วที่ปลายบิวเรตด้านบนและใช้นิ้วโป้งยกกรวยขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้อากาศผ่านเข้าออกจากบิวเรตเทน้ำในบิ๊กเกอร์ลงในบิวเรตจนได้ปริมาตรประมาณ30 ml ยกกรวยแก้วออกและเปิดสต็อปค็อกเพื่อให้น้ำไหลเต็มท่อปลายด้านล่างของบิวเรตจากนั้นก็จะใส่กรวยแก้วเพื่อเติมน้ำลงในบิวเรตอีกครั้งให้ได้ปริมาตรมากกว่าปริมาตรที่ต้องการใช้หากต้องการเริ่มต้นที่ปริมาตร0ให้เติมน้ำเกินขีด0ประมาณ1นิ้วยกกรวยแก้วออกแล้วนำบิวเรตไปติดตั้งบนแคลมป์นำบิ๊กเกอร์น้ำไปรองที่ปลายบิวเรตด้านล่างและค่อยๆเปิดสต็อปค็อกจนระดับน้ำในบิวเรตลดลงอย่างช้าๆจนกระทั่งท้องน้ำอยู่ที่ขีดศูนย์ปิดสต็อปค็อกขณะนี้พร้อมแล้วที่จะถ่ายน้ำจากบิวเรตลงสู่กระบอกตวงให้สไลด์บิวเรตขึ้นรองกระบอกตวงที่ปลายบิวเรตด้านล่างเปิดสต็อปค็อกให้น้ำไหลลงในกระบอกตวงและเมื่อท้องน้ำอยู่ที่ 25.00 แล้วให้ปิดสต็อปค็อกบันทึกปริมาตรที่อ่านได้จากกระบอกตวงจากนั้นถ่ายน้ำในกระบอกตวงลงในบิ๊กเกอร์และบันทึกปริมาตรของน้ำที่อ่านได้จากบิ๊กเกอร์
การทดลองตอนที่3เป็นการบูรณาการนำอุปกรณ์มาใช้ร่วมกันและถามว่าจะรายงานเลขนัยยะสำคัญอย่างไรการทดลองนี้เป็นการหาความหนาแน่นของของแข็งและของเหลวความหนาแน่นของของแข็งก็คือก้อนอลูมิเนียมรูปลูกบาศก์ส่วนของเหลวก็คือน้ำความหนาแน่นหรือ D density มีค่าเท่ากับ m ต่อ v ก็คือมวลที่มีหน่วยเป็นกรัมเพราะฉะนั้นได้จากเครื่องชั่งหารด้วย v คือปริมาตรของวัตถุนั้นนะการหาปริมาตรของก้อนอลูมิเนียมโดยการแทนที่น้ำทำโดยเทน้ำจากบิกเกอร์ลงในกระบอกตวงขนาด100 ml ให้ได้ใกล้เคียง20 ml จากนั้นใช้หลอดหยดดูดน้ำใส่ลงในกระบอกตวงเพื่อปรับระดับน้ำให้ได้เท่ากับ 20.0 ml เอียงกระบอกตวงและใส่ก้อนอลูมิเนียมตั้งกระบอกตวงบันทึกปริมาตรน้ำหลังใส่ก้อนอลูมิเนียมปริมาตรที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นปริมาตรของก้อนอลูมิเนียมนั่นเองและเนื่องจากอลูมิเนียมมีรูปทรงที่แน่นอนจึงสามารถหาปริมาตรได้อีกวิธีหนึ่งคือการวัดความกว้างความยาวและความสูงการทดลองที่ 3.2 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความหนาแน่นของน้ำสิ่งที่ต้องการทราบข้อมูลก็คือน้ำหนักกับปริมาตรของน้ำในการหาน้ำหนักของน้ำเริ่มจากนำกระบอกตวงไปชั่งจากนั้นปิเป็ดน้ำ 25.00 ml และใส่ลงในกระบอกตวงเหมือนกับการทดลองตอนที่2บันทึกปริมาตรที่อ่านได้จากกระบอกตวงและนำไปชั่งอีกครั้งหนึ่งจะได้น้ำหนักของน้ำและปริมาตรที่อ่านได้จากปีเป็ดและกระบอกตวงนำมาหารกันก็จะได้ความหนาแน่นของน้ำ2ค่าเพราะปริมาตรมาจาก2อุปกรณ์การหาความหนาแน่นของน้ำอีกแบบหนึ่งคือได้จากการพล็อตกราฟซึ่งน่าจะได้ค่าที่ถูกต้องกว่ากรณีแรกเพราะเป็นการหาค่าเฉลี่ยจากกราฟเส้นตรงโดยนำกระบอกตวงขนาด10 ml ไปชั่งอย่าลืมว่าทุกครั้งก่อนชั่งหากน้ำหนักของตราชั่งไม่อยู่ที่ 0.00 ให้กดแทก่อนเสมอหยดน้ำลงในกระบอกตวง 1.0 ml นำไปชั่งจากนั้นเติมน้ำลงไปอีกอย่างรวดเร็วและเมื่อปริมาตรของน้ำเข้าใกล้ 4.0 ml ให้หยดอย่างช้าๆจนปริมาตรมีค่าเท่ากับ 4.0 ml นำไปชั่งและเติมน้ำจนได้ปริมาตรเท่ากับ10 ml นำไปชั่งอีกครั้งจะได้น้ำหนักของกระบอกตวงพร้อมน้ำปริมาตร1 4และ10 ml ก่อนเข้าสู่การคำนวณจะขอกล่าวถึงหลักการนำเลขนัยยะสำคัญมารวมกันทางคณิตศาสตร์ซึ่งอาจเป็นบวกลบหรือคูณหารกรณีที่นำเลขนัยยะสำคัญมาบวกหรือลบกันเช่นนำตัวเลขคู่นี้มาบวกกันเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขเราก็จะได้คำตอบเท่ากับ 128.447 ซึ่งหมายถึงว่าการรายงานครั้งนี้จะมีเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ6คำตอบนี้จึงถือว่าผิดเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าการรายงานควรจะมีเลขนัยยะสำคัญเท่าไหร่เราก็ใช้หลักการตั้งเลขบวกลบแบบที่เรียนมาในชั้นประถมคือ 3.247 บวกด้วย 125.2 ตัวเลข7และตัวเลข2ตัวนี้เป็นค่าที่ไม่แน่นอนเราใช้ขีดเอาไว้สังเกตว่า
ถ้าเราบวก3หลักนี้ถือว่าเป็นค่าที่แน่นอนส่วนเลขหลักนี้ประกอบด้วยการบวกของเลขค่าไม่แน่นอนกับเลขค่าแน่นอนผลที่ได้ต้องเป็นเลขค่าไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นในการบวกครั้งนี้ถึงแม้เราจะได้128.447เราก็จะพบว่าตัวที่บ่งบอกค่าไม่แน่นอนมาอยู่ที่ทศนิยมตำแหน่งที่1นั่นหมายความว่าการรายงานครั้งนี้จะต้องรายงานจนถึงทศนิยมตำแหน่งที่1หรือจำนวนทศนิยมที่น้อยที่สุดนั่นหมายความว่าเราจะต้องรายงานเท่ากับ 128.4 ซึ่งคิดเป็นนัยยะสำคัญเท่ากับ4นั่นเองกรณีที่ n คูณกับหารเราจะได้คำตอบที่มีเลขนัยยะสำคัญเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นนำ 3.14 มาคูณกับ 0.64 กดเครื่องคิดเลขแล้วได้เท่ากับเท่านี้ถ้าตอบเท่านี้แสดงว่าเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ5ก็เป็นคำตอบที่ผิดอีกวิธีการเราก็ใช้หลักการของการตั้งคูณในชั้นประถมคือ 3.14 ตัวเลข4ตัวนี้เป็นค่าไม่แน่นอนคูณกับจุด64นำมาคูณกัน4ตัวนี้คูณข้างบนหมดเลยได้เป็นค่าไม่แน่นอนหมดเลยต่อมาตัวนี้6424ก็ได้ค่าไม่แน่นอนเพราะ6ค่าแน่นอนคูณกับ4ที่ไม่แน่นอนที่เหลือเป็นค่าแน่นอนหมดนั่นหมายความว่าเมื่อรวมกันแล้วเอามาบวกกันเราก็จะได้ค่าแน่นอนเพียงค่าเดียวที่เหลือเป็นค่าไม่แน่นอนเลยนั่นหมายความว่าในการคิดหาว่าจะต้องตอบเลขนัยยะสำคัญเท่าไหร่ให้ดูตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญต่ำสุดมาตอบในกรณีนี้ตัวเลขนี้มีเลขนัยยะสำคัญต่ำสุดเท่ากับ2เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 2.0 นั่นเองเรามาดูการทดลองการชั่งตอนที่1สมมุติว่าการชั่ง3ครั้งของเราไม่ว่าใช้เครื่องชั่งอะไรพบว่ามีถึงทศนิยม2ตำแหน่งโดยที่ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่ไม่แน่นอนแล้วในโจทย์เขาบอกให้มาหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมในทางคณิตศาสตร์หาค่าเฉลี่ยก็คือผลรวมของค่าที่เราชั่งได้หารด้วยจำนวนครั้งที่เราทำการทดลองเท่ากับ 5.50 บวก 5.45 บวก 5.55 หารด้วยเราทำการทดลอง3ครั้งหารด้วย3ตัวเลขข้างบนนี้เป็นการบวกเลขนัยยะสำคัญซึ่งหมายความว่าเราต้องดูว่ามีตัวเลขจำนวนใดที่มีทศนิยมตำแหน่งต่ำสุดแต่งานนี้เราใช้เครื่องมือชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นทศนิยมก็เป็น2ตำแหน่งจึงตอบได้ว่าเท่ากับ 16.50 หารด้วย3ต่อไปก็จะเป็นการหารเลขนัยยะสำคัญแต่เราพบว่าเลข3ตัวนี้ไม่ได้มาจากอุปกรณ์ทดลองเพราะฉะนั้นเลข3นี้จึงไม่คิดเป็นเลขนัยยะสำคัญคำตอบที่ได้ก็คือ 5.50 นั่นเองข้อมูลอีกอันหนึ่งที่ให้หาก็คือความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าการชั่งครั้งนี้มีเออร์เรอร์มากเพียงใดค่าสูงสุดก็คือ 5.55 ลบด้วยค่าต่ำสุดก็คือ 5.45 ก็เข้าสู่กระบวนการลบเลขนัยยะสำคัญโดยดูจากทศนิยมเพราะฉะนั้นในการตอบครั้งนี้ต้องตอบถึงทศนิยม2ตำแหน่งได้ค่าเท่ากับ 0.10 กรัมหากว่านักศึกษาลบแล้วตอบเท่ากับ 0.1 กรัมถือว่าผิดข้อมูลที่นักศึกษาจะต้องใช้อีกค่าหนึ่งก็คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งบ่งบอกว่าค่าที่ได้มีความห่างจากค่าจริงหรือค่ากลางเพียงใด
ูตรก็เป็นไปตามนี้ก็คือผลรวมของค่าที่เราทำการชั่งลบด้วยค่าเฉลี่ยแล้วนำมายกกำลังสองหารด้วย n ลบ1โดยที่ n ก็คือจำนวนครั้งที่ทำการทดลองแทนค่าลงไปเท่ากับ x ตัวแรกก็คือ 5.50 ลบด้วย 5.50 ยกกำลังสองบวกด้วย 5.45 ลบด้วย 5.50 ยกกำลังสองบวกด้วย5.55 ลบ 5.50 ยกกำลังสองทั้งหมดนี้หารด้วย3ลบ1แล้วถอดรากที่2ออกมาเรามาดูข้อมูลในแต่ละส่วนนี้การที่เรานำ 5.55 ลบด้วย 5.50 ก็คือการบวกลบเลขในยะสำคัญเพราะฉะนั้นได้ถึงทศยม2ตำแหน่งเท่ากับ 0.05 กรัมเรายกกำลังสองก็คือคูณด้วย 0.05 กรัมอีกครั้งหนึ่งในการคูณเลขในนัยสำคัญนี้เราต้องดูว่าขณะนี้ตัวเลขของเรามีนัยสำคัญเท่าไหร่ 0.05 นี้ถือว่ามีเลขในนัยสำคัญเท่ากับ1เพราะ0ข้างหน้านี้บ่งบอกว่าเลข5ตัวนี้อยู่ตำแหน่งทศนิยมเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเมื่อคูณกันแล้วเราก็จะได้คำตอบที่มีเลขในนัยสำคัญเท่ากับ1จึงได้ตามนี้หารด้วย2ถอดรากที่2ออกมาข้างบนมีเลขในนัยสำคัญเท่ากับ1บวกลบกันแล้วนะข้างล่างแสดงถึงจำนวนครั้งของการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเลขในนัยสำคัญคำตอบที่ได้ก็ต้องมีเลขในนัยสำคัญเท่ากับ1นั่นเองตอนที่3เป็นการหาความหนาแน่นของอลูมิเนียมรูปลูกบาศก์ความหนาแน่นนี้คือ d เท่ากับ m ต่อ v น้ำหนักนี้เราได้มาจากตอนที่1สมมุติว่าเราได้ 5.50 กรัมในการหาปริมาตรของก้อนอลูมิเนียมเราสามารถหาได้จาก2แบบก็คือ1ใช้ไม้บรรทัดก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงและปริมาตรจากการแทนที่น้ำสมมุติว่าเราวัดความกว้างความยาวและความสูงได้ตามนี้ทุกตัวมีเลขในนัยสำคัญเท่ากับ3หมดเลยเพราะฉะนั้นคำตอบเมื่อเอามาคูณกันก็จะมีเลขในนัยสำคัญเท่ากับ3เช่นกันแทนค่า d เท่ากับ m ต่อ v เท่ากับ m คือ 5.50 กรัมหารด้วย 1.95ลูกบาศก์เซนติเมตรสังเกตว่าด้านบนมีเลขในนัยสำคัญ3ด้านล่างเลขในนัยสำคัญที่3ตอบที่เลขในนัยสำคัญต่ำสุดก็คือ3ในกรณีที่เราหาปริมาตรโดยการแทนที่น้ำโดยใช้กระบอกตวงซึ่งมีความละเอียดได้ถึงทศนิยม1ตำแหน่งนี่คือปริมาตรเริ่มต้น23.5 คือปริมาตรหลังจากที่เราใส่ก้อนอลูมิเนียมลงไปเอามาลบกันเราก็จะได้ปริมาตรของก้อนอลูมิเนียมเพราะนั้นในตอนที่1เราได้น้ำหนักของก้อนอลูมิเนียมเท่ากับ 5.50 กรัมแทนค่า d เท่ากับ m ต่อ v เท่ากับ m ก็คือ 5.50 กรัมหารด้วย 3.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรด้านบนมีนัยสำคัญเท่ากับ3ด้านล่างมีเลขนัยสำคัญเท่ากับ2เพราะฉะนั้นเราต้องตอบให้ได้ถึงเลขนัยสำคัญเท่ากับ2เท่านั้นก็คือ x จุด x การทดลองตอนที่ 3.2 หาความหนาแน่นของน้ำจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้คือถ้าเรามีน้ำหนักกระบอกตวงแล้วน้ำหนักน้ำบวกกระบอกตวงเอามาลบกันเราก็จะได้น้ำหนักของน้ำได้ m มาแล้วปริมาตรพบว่าเรามีปริมาตร2ส่วนส่วนที่อ่านจากปิเป็ดซึ่งอ่านได้ถึงทศนิยม2ตำแหน่งส่วนปริมาตรของน้ำที่อ่านได้จากกระบอกตวงเราก็จะได้3ตำแหน่งเช่น 24.9
นั่นหมายความว่าเวลาหาความหนาแน่นของน้ำที่อ่านจากปีเป็ดก็จะเท่ากับ d เท่ากับ m ต่อ v เท่ากับน้ำหนักของน้ำอ่านได้4ตำแหน่งส่วนปริมาตรของน้ำที่ได้จากการอ่านปีเป็ดเป็น4ตำแหน่งเช่นเดียวกันก็คือ xx จุด xx เพราะฉะนั้นคำตอบก็ต้องมีเลขไนยะสำคัญเท่ากับ4การที่เป็นเลขไนยะสำคัญที่4นี้อาจจะเป็น0จุด xxxx ก็ได้แต่ x เหล่านี้ต้องเป็นตัวเลขหมดในการหาค่าความหนาแน่นของน้ำที่ปริมาตรอ่านจากกระบอกตวงเราก็จะได้เป็นน้ำหนักเท่ากับเลขไนยะสำคัญเท่ากับ4หารด้วย 24.9 ซึ่งมีไนยะสำคัญเท่ากับ3เพราะฉะนั้นคำตอบต้องตอบมีเลขไนยะสำคัญเท่ากับ3ตัวเช่น0.xxx เป็นต้นการทดลองตอนที่3เป็นการหาความหนาแน่นของน้ำโดยการพล็อตกราฟจากข้อมูลนี้ก็จะได้ข้อมูลของน้ำหนักของน้ำที่1 ml 4 ml และ10 ml เอามาลบออกจากน้ำหนักของกระบอกตวงเราก็จะได้น้ำหนักของน้ำ1 ml 4 ml และ10 ml แล้วเราก็เอามาพล็อตกราฟอย่าลืมว่าที่เขียนในตารางนี้ปริมาตรของน้ำได้มาจากการใช้กระบอกตวงเพราะฉะนั้นก็จะต้องเขียนเลขไนยะสำคัญให้ชัดเจนว่าในการอ่านจากกระบอกตวงต้องอ่านได้ถึงทศยมตำแหน่งที่1 นั่นหมายความว่าเมื่อนักศึกษาเติมไปประมาณ4 ml แล้วสมมุติอ่านได้ 3.9 ก็ยังถือว่าเป็นค่าที่ถูกต้องส่วนน้ำหนักของน้ำอย่าลืมว่าต้องได้ถึงทศนิยม2ตำแหน่งค่ะจะได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่จากนั้นเราก็เอาค่าในตารางนี้มาพล็อตกราฟระหว่างปริมาตรกับน้ำหนักนะโดยที่แกน y จะเป็นแกนของน้ำหนักจากนั้นเราก็มาหาค่าสโลปค่าสโลปก็คือน้ำหนักหารด้วยปริมาตรเราก็จะได้ความหนาแน่นของน้ำจากการพล็อตกราฟครั้งนี้หากเรื่องการคำนวณนี้นักศึกษายังสงสัยอยู่ให้สอบถามจากอาจารย์ผู้คุมสวัสดีค่ะ